ละมาเมื่อดไม่เมื่อดแล้วสวัสดีครับพี่น้องครับพี่สมพลพี่สมพลตัวสูงกว่าเพื่อนต้องว่าให้เห็นหน้าเลยดิอันนี้นาวากาศโทสมพลสภาเทศนะครับก็มาเป็นนายประกันก็คือส่วนหนึ่งวันนี้คดีที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรก็เลยไม่ใช่บริการผมเลยแล้วไม่ใช่เอาไม่อยากจะใช้แล้วล่ะนะครับก็ต้องขอบคุณศาลจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็มีคำสั่งยกคำร้องนะครับก็เป็นเรื่องปกติของขบวนการยุติธรรมนะครับส่วนพวกผมในนามของเพจนักรบด่านเถื่อนก็คือพร้อมที่จะน้อมรับไม่ว่าผลจะออกมาบวกหรือลบเพราะว่าถ้าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยนะครับเกิดการโต้แย้งกัน อันนี้เป็นเรื่องปกติทำไมมันมืดอ่ะมืดไหมมืดไหมเดี๋ยวหามุมก่อนนะฮะอันนี้ได้ไหมได้เนาะทุกอย่างที่มันเป็นประเด็นนะครับที่จะต้องฟ้องร้องกันสุดท้ายก็ต้องจบลงที่ศาลนะครับโอเคเนาะก็ต้องขอบคุณศาลจังหวัดกำแพงเพชรนะครับท่านให้ความเมตตาในการที่ยกคำร้องในประเด็นนี้นะครับท่านมองว่ามันไม่น่าจะเข้าข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาซึ่งคำอธิบายหลายๆอย่างก็พอเข้าใจได้แต่ส่วนที่ทางโจทก์ร่วมท่านจะพอใจหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่พอใจก็ท่านก็ยังเหมือนกับว่าทุกคนไหนยังใช้สิทธิ์กันได้ต่อนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมถือว่าโอเคละมันถือว่าจบก็จบนะครับก็ต้องนำเรียนไปยังทีมทนายกลุ่มพรรคใหม่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับองค์วนากิตทัศน์หรือทนายวุฒิที่พวกเราทราบกันนะครับว่าท่านเองก็คอยเป็นห่วงเป็นใยในการเดินทางของเพจนักรบด่านเถื่อนเรานะครับส่วนหนึ่งสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือประธานคลังระเบียงนะครับป๋าธรรมรัตน์นาสหชาติเพราะนั้นการต่อสู้ของนักรบด่านเถื่อนนะครับถ้าขาดสองสิ่งนี้มันเหมือนเดินต่อลำบากนะครับหนึ่งต้องมีทนายความสองต้องมีนายประกันนะครับนายประกันเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะไม่ว่าจะเป็นเอาเงินมาทิ้งไว้ตามโรงพักตามศาลต่างๆหนึ่งเดียวในประเทศไทยจริงๆครับป๋าธรรมรัตน์นาสหชาติซึ่งไม่ได้กำไรอะไรกับตรงนี้เลยเพราะท่านไม่ได้เก็บดอกเบี้ยกับใครนะครับเอาเงินไปประกันตัวไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักงานสอบสวนนะครับท่านก็ประกันให้นะครับประกันในชั้นศาลนะครับที่เอาเหมือนกับว่าเอาหลักทรัพย์ไปวางทิ้งไว้ที่ศาลก็มากมายยังเหลือที่อุบลนะครับที่อุบลนี้ก็ยังป๋าธรรมรัตน์นาสหชาติเอาฉลากออมสินให้ผมไป1ล้านบาทไปประกันตัวเองนะครับที่อุบลราชธานีตรงเนี้ยเราก็ต้องรอว่าคดีสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับป๋าเขาถึงจะเอาฉลากออมสินตรงนั้นมาเป็นของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคดีไม่สิ้นสุดคนที่เป็นนายประกันก็ฝากนะครับว่าตรงเนี้ยต้องเอานาวาอากาศโทโสพลนภาเทศนะครับเป็นนายประกันส่วนหลักทรัพย์เป็นของป๋าธรรมรัตน์นาสหชาติสิ่งหนึ่งที่ป๋าธรรมรัตน์ค่อนข้างเป็นห่วงก็คือคนที่มารับหน้าที่เป็นนายประกันให้เพื่อนนะครับช่วยตามงานให้เสร็จอย่าปล่อยท่านทิ้งเหมือนกับนาวากาศโทโสพลเนี่ยวันนี้ท่านก็ต้องมานะครับมันจะยังไงก็แล้วแต่ศาลมีคำสั่งยังไงต้องประกันตัวต่อไหมหรืออะไรเงี้ยต้องวางเงินเพิ่มไหมอะไรเงี้ยนายประกันต้องเป็นคนเดิมนะครับที่จะทำเรื่องตรงนี้ต่อ
เอาละตรงเนี้ยเมื่อนายประกันเราพร้อมประธานกลางเสบียงพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้พวกเราได้สู้นอกเรือนจำต้องขอบคุณป๋าธรรมรัตน์มากๆนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครมาทำหรอกมีคนคนเดียวที่ลุกขึ้นมาทำแล้วทำให้โอกาสทางสังคมมันเกิดความภาคภูมิใจว่าพวกเราอ่ะที่เราสู้เนี่ยมันไม่ใช่สู้เพื่อตัวเองเราสู้เพื่อสังคมสิ่งที่เราพูดทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์กับส่วนรวมหรือสังคมไทยการที่เราต้องต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐมันไม่มีใครมาเสี่ยงเหมือนพวกเราหรอกครับนะคือถ้าจะพูดตามหลักของการบริหารเนี่ยนะการที่จะสู้กับองค์กรของรัฐไม่ว่าองค์กรไหนก็แล้วแต่มันสุ่มเสี่ยงมากนะครับคำว่าแพ้มันเหมือนรออยู่ข้างหน้านะครับแต่ตรงนี้เราต้องขอขอบคุณศาลสถิตยุติธรรมที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับที่ผมพูดเมื่อเช้านี่ก็คือว่าความเป็นธรรมมันต้องได้จากศาลไม่ใช่ได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายไม่มีนะครับมันเอ็นเอียงนะบางทีบางครั้งถ้าเป็นญาติมันก็ทำอีกแบบนึงอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าใครไม่ได้ประพฤติอย่างนั้นก็อย่าเดือดร้อนมันมีตำรวจบางคนยังเหมือนกับยังทำจิตใจให้ว่างไม่ได้ก็ทำหนังสือมาที่ศาลเราก็ไม่ว่าเขาเขาก็เหมือนกับเขาก็มีใช้สิทธิ์ของเขาเขาไม่อยากให้ผมต้องต่อว่าตำรวจแต่สิ่งที่ผมต่อว่านะครับคือสิ่งที่ไม่ดีที่ตำรวจทำกับประชาชนผมไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่จะว่าใครเป็นคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะสิ่งที่พวกผมพูดเนี่ยที่ตามไล่ล่าไอ้คนที่มันเอาตังค์จากประชาชนสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมจนกระทั่งว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ต่างจังหวัดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะครับอย่างพี่สมพลนี่ถ้าสมมติว่าลูกท่านไม่เป็นคนดีเหมือนท่านเนี่ยถามว่าถ้าลูกไปต่างประเทศแล้วไปสร้างความเดือดร้อนหรือไปอาจจะไปก่อปัญหาที่ทำผิดกฎหมายที่ต่างประเทศสุดท้ายต้องลำบากพ่อเป็นคนหาเงินเพื่อที่จะไปประกันลูกยังไงก็ต้องประกันเพราะว่าห่วงลูกคำว่าลูกอะครับสายเลือดถ้าอะไรที่มันไม่เหนือหมากกว่าแรงก็ต้องดิ้นรนนะครับจะดิ้นด้วยทางผิดหรือถูกอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพ่อแม่นะครับเราก็ตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับส่วนสิ่งหนึ่งนะครับเอาขอหนังสือหน่อยวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านจะประเทืองปัญญาอันนี้ผมพูดโดยตรงๆนะว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นคู่มือการปฏิบัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้จะบอกรายละเอียดว่าอะไรบ้างที่พวกท่านไม่ควรละเมิดประชาชนนะครับมันจะบอกทั้งหมดผมก็ไม่สามารถที่จะอ่านให้พวกท่านฟังได้ทั้งหมดหรอกเสียเวลาสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องแสวงหาคือต้องเป็นตำรวจต้องเป็นข้าราชการตำรวจที่ได้มาตรฐานสากลนะครับอย่าไปแสวงหาผลประโยชน์กับความทุกข์ยากของประชาชนอีกนะครับเพราะนั้นพวกเราเนี่ยที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงนะครับพูดเรื่องนายประกันนะครับป๋าธรรมรัตน์เขาฝากทุกคนที่เป็นนายประกันให้กับนักรบด่านเถื่อนนะครับทรัพย์สินไม่ใช่ของท่านอย่างป๋าโสพลเนี่ยนาวากาโทโสพลเนี่ยท่านมาทำหน้าที่เป็นนายประกันให้แต่หลักทรัพย์เป็นของป๋าธรรมรัตน์อันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่ป๋าธรรมรัตน์เขาภาคภูมิใจว่าถ้าโสพลทำน่ะกูหายห่วงแต่ถ้าคนอื่นทำบางทีคดีเสร็จสิ้นแล้วกว่าจะไปเดินเรื่องถอนหลักทรัพย์คืนให้ป๋าเนี่ยป๋าบอกว่ากูขี้เกียจตามโทรแล้วโทรอีกขนาดช่วยมันแท้ๆมันก็ไม่ใส่ใจที่จะดำเนินการแทนแทนกูบ้างอะไรอย่างเงี้ยอีตอนกูช่วยกูไม่เคยอิดออดแต่พอกูช่วยแล้วพวกมึงประสบความสำเร็จพวกมึงรอดจากคุกแต่ทิ้งกูอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะเพียงแต่ว่ายกป๋าโสพลเพราะว่าป๋าธรรมรัตน์เขาชมพี่โสพลเอาไว้
นะครับว่าทุกคดีที่ป๋าโทบนไปเป็นนายประกันเนี่ยลำบากแค่ไหนก็ไปครับมีช่วงหนึ่งที่ว่างเว้นที่ไม่ได้เดินทางกับผมก็คือมันมีช่างที่มาซ่อมบ้านให้พี่โทบนกว่าจะรู้ว่าช่างติดโควิดปรากฏว่าตายแล้ว แต่คนนี้รอดเพราะอะไรอ่ะจะรอดด้วยร่างกายแข็งแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็มีโรคประจำตัวอยู่ปะปายพอสมควรอ่ะนะแต่ก็นั่นแหละเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออยู่หลายท่านทั้งทีมกฎหมายทั้งทีมทนายความพูดง่ายๆว่าที่อยู่ข้างหลังเราน่ะมันก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยห่วงใยเวลาพวกผมเดินทางไปไหนมาไหนต้องขอบคุณท่านมากๆนะครับวันนี้เองทนายความกลุ่มพรรคใหม่ก็โทรตามเรื่องตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับต้องขอบคุณน้าหมูนะครับขอบคุณหัวหน้ากิจทัศน์นะครับขอบคุณหนุ่มนครนายกนะครับทุกคนน้ำป๊อกนะดร.หมูนะครับเราเดินทางมาที่กำแพงเพชรก็ได้พูดคุยกับดร.หมูในตามรายทางนะครับว่าท่านก็บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรอกพูดคุยกันมาตลอดนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการนำเสนออ้าวถึงแม้ว่าทุกอย่างมันยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่เราก็สามารถที่จะดำเนินการถ่ายทอดให้พี่น้องเราดูได้ว่าการเดินทางของพวกเราไปถึงจุดไหนอยู่อะไรยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้จะลืมเสียไม่ได้ต้องขอบคุณนะครับทั้งพี่ศิริชัยนะครับป๋าเป่งแล้วก็พี่สมุทรพี่โทบนนะครับพี่ศิริชัยนี่นะครับทั้งที่สุขภาพไม่ค่อยดีเอาว่ากันง่ายๆว่าพี่ศิริชัยเนี่ยท่านเป็นหอบนะครับแต่วันนี้ยอมเสียสละว่าเมื่อมันมีคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาตำหนิติติงว่าเราอ่ะโดดเด่นบนโลกโซเชียลผมจะโดดเดี่ยวเมื่ออยู่หน้าบัลลังก์นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่พี่เขาก็ทนไม่ได้ว่าจะปล่อยให้ผมมาคนมาสารคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะท้อนจิตใจนะครับแต่กำลังใจที่ผมได้คนที่ดูผมจะไปคนเดียวหรือจะไปมีทีมงานอันนั้นไม่ใช่ปัญหางานของเราเอาคุณภาพไม่ได้เอาปริมาณไปไหนมาไหนจะชวนเพื่อนแห่แหนแต่เราต้องนึกถึงความลำบากของคนอื่นผมเองเนี่ยถูกฟ้องผมไปคนเดียวได้มีนายประกันมีทนายความไม่ใช่ปัญหาเพราะนั้น เราไม่สร้างภาพถ้าจะไลฟ์สดต้องมีคนยืนข้างหลังตึมอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมนะครับเพราะว่าผมเน้นว่าไม่สร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนถ้ารักเพื่อนเราต้องปล่อยโอกาสให้เพื่อนได้ทำมาหากินส่วนเรื่องคดีเราก็เดินไปตามช่องทางของความยุติธรรมนะครับเหลืออีกกี่ศาลน่ะเหลือราชบุรีนะครับเหลือสมุทรสาครสมุทรสาครก็โจทย์เขาฟ้องเองเขาไม่ได้ให้อัยการฟ้องให้นะครับเราก็สู้กันไปนะครับเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็ศาลที่อุบลนะครับก็ศาลที่อุบลก็อัยการฟ้องให้นะครับก็ไม่เป็นไรเราก็บอกว่าเราต้องไปให้สุดและขุดให้ถึงส่วนชีวิตผมบ้านปลายเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นยอมแล้วล่ะครับว่าทุกคนน่ะถึงวันหนึ่งมันตายมันจะตายช้าตายเร็วอันนั้นเรื่องปกตินะครับทุกคนกลัวเห็นคนอื่นตายมันน่ากลัวแต่ไม่มีใครทดลองตายรู้จะได้รู้ว่าตายเป็นยังไงไอ้ส่วนคนที่ตายไปแล้วก็สบายหรือเป็นทุกข์ก็ไม่มาบอกนะครับอันนี้คือเราก็ไม่รู้ไงว่าตายจริงน่ะมันคืออะไรแต่ให้คิดอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าความตายมันคือเส้นชัยของชีวิตเพราะนั้นทุกคนไม่อยากไปหรอกแต่มันต้องไปให้ถึงนะครับส่วนการตายจะตายด้วยสภาพศพที่อาจจะสวยอาจจะไม่สวยเป็นเรื่องปกติมากรถชนเขารถวิ่ง90ชนชาทั้งตัวยังไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับนับภาษาอะไรกับลูกปืนที่มันจะวิ่งผ่านสมองบ้างวิ่งผ่านหน้าอกบ้างอันนี้มันมาเป็นหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงยิงทะลุปึ๊ดยังไม่รู้เลยว่ามันเจ็บหรือเปล่า
ถ้าอยากรู้ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บต้องไปถามดร.หมูไอ้นั่นไม่รู้โดนกี่นัดลำไส้เหลือไม่ถึงคืบเพราะอะไรมันผ่านตรงนั้นมาแล้วตอนที่ถูกยิงไม่รู้ด้วยว่าถูกยิงเออเพียงแต่ว่าคิดได้ว่ามันมีอะไรมาปะทะอึพออึเสร็จคาลูกปืนออกเหลืออีกลูกหนึ่งยังอยู่กับพ่อเยี่ยวเอาไม่ออกมันอยู่ตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายไปแล้วอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เรากลัวถ้ามันเกิดเหตุจริงๆมันไม่น่ากลัวแต่คนที่กลัวคือคนที่ไม่โดนนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติมากสำหรับพวกผมนะสำหรับพวกผมเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราต้องพาพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในชุดฟอร์มของนักรบด่านเถื่อนนี่แหละนะครับโดยผมเองเนี่ยก็เอาว่าหัวขนหนึ่งที่ผมใส่ก็คือนักข่าวนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะนำเสนอเอาว่าความเป็นมาของสังคมนะครับว่ามันเกิดอย่างนี้แล้วเราต้องแก้ไขปัญหายังไงเราต้องสู้ยังไงนะครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเอาเป็นว่าที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชรถือว่าสิ้นสุดแล้วนะครับศาลยกคำร้องก็เอาว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อจะยังไงอันนั้นก็สุดแท้แต่ทีมกฎหมายทีมทนายความนะครับแต่สำหรับการเดินทางที่จะมากำแพงเพชรก็คงถ้ามีธุระก็จะมานะครับแต่ถ้ามีประชาชนเรียกร้องให้เรามาเราก็จะมาถ้ามันเป็นเหตุจำเป็นต้องมาก็มาครับผมเดินทางทั่วประเทศจังหวัดไหนก็ไปได้พร้อมกับทีมงานของผมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ให้ความเมตตาบางคนอาจจะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำมันเรื่องอะไรต่างๆที่เคยอุดหนุนจุนเจือกันมาไม่ได้ร้องขอนะครับอยู่ที่ว่าคนที่เขามีน้ำใจเขาก็มีผมน่ะไม่ได้อะไรมากมายนะครับขอให้มีคนดูเวลาผมถ่ายทอดสดแค่นี้ก็กำลังใจล้นหลามแล้วนะครับอยู่เป็นกำลังใจกันนะครับผมและพี่โสภณและพี่สมุทรพี่สิริชัยนะครับป๋าเป่งวันนี้ขอจบไลฟ์ที่เมืองเก่าคือเมืองกำแพงเพชรเมื่อกี้เนี่ยพี่ป๋าเป่งเขาพยายามไปเดินเลาะกำแพงนึกว่าจะได้เพชรสักเม็ดปรากฏว่าเจอแต่อิฐแดงว่างั้นเอาซะหน่อยเดี๋ยวไม่เจออะไรเลยไปเวลาเลยนะไปเวลาแต่กลับบ้านเลยนะครับกลับบ้านแล้วเดี๋ยวยังไม่รู้จะไปไหนบ้างยังไม่บอกยังไม่บอกนะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเผื่ออาจจะพาทุกคนไปเที่ยวเชียงใหม่เจ้าแน่ๆคิดถึงทุกท่านรักทุกท่านคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับ